ครั้งแรกในรอบ22ปีหนุ่มไทยมุ่งหน้าสู่อิตาลีลุยศึก U21 ชิงแชมป์โลกสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายังตามติดอัปเดตศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีซึ่งปีนี้ทีมไทยเราได้ลงแข่งและจะมีแมตช์เจอกับเจ้าภาพอิตาลีด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับทีมหนุ่มไทยออกเดินทางลุยศึก U21 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอิตาลีครั้งแรกในรอบ22ปีเมื่อวันที่21กันยายน2564เวลา 3:30 นาทีที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน QR837 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่23กันยายนถึง3ตุลาคม2564ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ U21 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีหลังจากที่เคยลงแข่งขันในครั้งล่าสุดคือการเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเมื่อปี1999หรือ2542และในการแข่งขันครั้งนี้จัดแข่งขันที่ประเทศอิตาลีและประเทศบัลแกเรียซึ่งทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอิตาลีเจ้าภาพร่วมเช็กและอียิปต์โค้ชยุ่นนวอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมกล่าวว่าความพร้อมของทีมเราไปเก็บตัวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งช่วงโควิด-19 ระบาดมีผลกระทบต่อการเตรียมตัวของนักกีฬาพอไปที่สนามซ้อมก็เร่งทำร่างกายทำสมรรถภาพและมีเวลา1เดือนเศษในการเตรียมทักษะและระบบทีมถือว่านักกีฬาทำได้ดีในระดับหนึ่งการไปแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อนักกีฬามันมีแต่ได้กับได้เป็นสิ่งที่ดีเราไม่ค่อยได้เจอกับทีมยุโรปเราพยายามจะทำเต็มที่คู่แข่งที่ต้องเจออย่างอิตาลีเจ้าภาพเราเป็นรองเยอะทั้งร่างกายและหลายๆอย่างรวมถึงเช็กเราก็เป็นรองเช่นกันจะมีอียิปต์ที่เรายังไม่เห็นทีมของเขาซึ่งเป้าหมายก็หวังอยากจะชนะในรอบแรกพยายามทำให้ได้อย่างน้อยสักเกมก็ยังดีครับซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกพบกับทีมอิตาลีเจ้าภาพในวันที่24กันยายน2564ซึ่งตรงกับคืนวันที่23กันยายนเวลาเที่ยงคืนติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube Volleyball World สำหรับรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย1คงกระพันทองขาว2คมสอนภาษี3จตุพลดุจมยูน4จักริจจันทร์ไตร5ชยุทธคงเรือง6เดชวัฒน์แจ้งสว่าง7บุญชัยเชื้อตะวันงาม8พงศกรศรีพลรัง9สุภกรเจนไทยสงฆ์10สุทธิพงศ์ดอนหลักคำ11สุรเดชคำหอม12เอกภพนามวิจิตรเจ้าหน้าที่ทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนนาวาอากาศโทมนชัยสุภจิรกุลผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายสันเพชรพันค้าผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเรืออากาศตรีวิรเมธเพลิงสงเคราะห์นักกายภาพเรืออากาศตรีอเนกสืบเพ็งผู้จัดการทีมเรืออากาศโทจิตราหวังอาสาขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จาก SMM Sport นะครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ได้เดินทางไปอิตาลีแล้วส่งใจเชียร์ทีมไทยสุดแรงอีกครั้งกันนะครับพี่น้องชาวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ